สถานการณ์เมื่อเช้านี้นะคะน้ำบริเวณสถานีวาย33อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเมื่อช่วง9นาฬิการะดับสูงกว่าตลิ่งเนี่ย 0.22 เมตรนะคะมีน้ำกัดเซาะถนนแนวริมแม่น้ำที่บริเวณบ้านวังใหญ่ตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงขาดประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมได้รับการแจ้งเตือนภัยนะคะว่าขอให้เฝ้าระวังยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยในขณะเดียวกันทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาเตือนนะคะว่าพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันนี้ปริมาณฝนตกเยอะที่สุดจะไปอยู่ทางโซนภาคตะวันออกนะคุณอรณิชาค่ะนะคะมากกว่าภาคอื่นๆเลยถึง 80% ด้วยกันจังหวัดตราดค่ะก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอบ่อไร่แล้วก็คลองใหญ่นะคะส่วนทางภาคเหนือเองเนี่ยมีหลายอำเภอเลยอะจังหวัดตากคืออำเภอสามเงาบ้านตากสุโขทัยคืออำเภอศรีสำโรงพิษณุโลกคืออำเภอบางระกำในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองก็หลายพื้นที่นะคุณอนิชาค่ะจังหวัดชัยภูมินะคะเฝ้าระวังที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะอำเภอชุมแพจังหวัดอุดรธานีนะคะอำเภอศรีธาตุส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่อำเภอเมืองร่องคำคลองชัยยางตลาดกำมะละไสนะคะแล้วก็ยังมีอำเภอสามชัยท่าคันโทนะคะหนองกรุงศรีแล้วก็สหัสขันธ์นะคะร้อยเอ็ดเนี่ยนะคะร้อยเอ็ดเนี่ยจะเป็นที่อำเภอทวัดบุรีเสรภูมิยะโสธรนะคะก็จะเป็นที่อำเภอเมืองป่าติ้วของวังมหาชนะชัยจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ของอำเภอเมืองวารินชำราบม่วง30เดชอุดมตระการพืชผลเขื่องในเหล่าเสือโก้กตาลสุ่มแล้วก็ดอนมดแดงนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันในขณะเดียวกันค่ะหลายคนบอกฝนที่ตกช่วงนี้มันมาจากอิทธิพลของ